นักเรียนคะชั่วโมงนี้นะคะมาทำแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งรอบตัวเราให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายฝนทึบๆนะคะลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวถ้าเราตอบข้อใดให้ระบายวงกลมแบบคุณครูนะคะตัวเลือกมี3ตัวเลือกด้วยกันค่ะ1 2 3ให้เลือกข้อใดข้อ1ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายวงกลมเหมือนคุณครูแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาดูข้อสอบกันนะคะมีทั้งหมด10ข้อที่หน้า28 29 30นะคะหน้า28ถึงหน้า30มาดูทีละข้อค่ะเด็กๆข้อที่1นกเกาะอยู่บนต้นมะม่วงจิกกินผลมะม่วงที่สุกและแมลงที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอาหารนึกภาพตามนะคะนกเกาะอยู่บนต้นมะม่วงนกก็จิกกินผลมะม่วงที่กำลังสุกและกินแมลงที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอาหารด้วยนกกินทั้งมะม่วงกินทั้งแมลงเลยนะคะจากข้อความข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในบริเวณดังกล่าวบริเวณดังกล่าวก็คือในสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้นะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะข้อที่1นะ1นะนกกล้วยไม้นี่เป็นตัวเลือกแรกนะคะตัวเลือกที่1ว่าเป็นนกหรือกล้วยไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเลือกที่2ต้นมะม่วงกับผีเสื้อตัวเลือกที่3แมลงกับต้นมะม่วงสิ่งมีชีวิตที่เราเรียนไปนะคะก็คือคนพืชและสัตว์คนพืชและสัตว์ในนี้คนพืชและสัตว์งงไหมคะเด็กๆข้อที่1นกมีไหมในสี่เหลี่ยมนี้กล้วยไม้มีไหมถ้ามีเลือกข้อ1ต่อไปข้อ2ต้นมะม่วงมีไหมผีเสื้อมีไหมคะถ้ามีทั้ง2อย่างเลยเลือกข้อ2ข้อที่3แมลงมีไหมต้นมะม่วงในสี่เหลี่ยมนี้มีไหมถ้ามีเลือกข้อ3นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะบริเวณใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากที่สุดบริเวณใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากที่สุดบริเวณกอไก่ขอไข่หรือคอควายสภาพแวดล้อมบริเวณใดที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากที่สุดกอไก่กระต่ายอาศัยอยู่บนพื้นดินกินหญ้าเป็นอาหารกระต่ายอาศัยอยู่บนพื้นดินกินหญ้าเป็นอาหารต่อมาขอไข่นาข้าวที่มีต้นข้าวมีหนูและงูอาศัยอยู่คอควายบริเวณต้นมะม่วงมีหนอนกำลังช้อนชัยผลมะม่วงที่สุกมะม่วงก็อยู่บนต้นมะม่วงมันคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
นักเรียนเลือกคำตอบที่มีสิ่งมีชีวิตมากที่สุด1คำตอบค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3สิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่สุด1ตั๊กแตนอาศัยอยู่ในนาข้าวที่มีการใส่ปุ๋ยคอก 2. นกอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่กำลังจะตายเพราะขาดน้ำ 3. ปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะสิ่งมีชีวิตก็จะอาศัยอยู่แต่ก็จะตายในที่สุดนะคะนาข้าวที่มีการใส่ปุ๋ยคอกคือปุ๋ยที่ได้จากซากพืชซากสัตว์นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นกอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่กำลังจะตายเหมาะสมไหมเขาบอกว่าไม่เหมาะสมที่สุดเอาแบบไม่เหมาะสมที่สุดเลข3ค่ะตัวเลือกที่3ปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่กำลังปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงมาปลาจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่สภาพแวดล้อมเหมาะสมไหมข้อ3ลองเลือกดูนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อใดเป็นการกระทําที่ทําลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเป็นการทําลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตตัวเลือกแรกถางป่าตัดต้นไม้ในป่าออกไปให้หมดเพื่อสร้างเขื่อน B ปลูกป่าชายเลนปลูกต้นโกงกางปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนให้ปูหอยกุ้งปลามีที่อยู่อาศัย C เผาป่าเพื่อหว่านเมล็ดพืชเผาป่าที่มีต้นไม้เยอะๆสูงๆเพื่อหว่านเมล็ดพืชข้อไหนเป็นการทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตัวเลือกแรกนี่นะคะใช่ไหม A กับ Bตัวเลือกที่2 B กับ C เป็นการทำลายแหล่งอาหารตัวเลือกที่3 A กับ C ค่อยๆคิดนะคะเด็กๆโจทย์ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นะคะทีละข้อว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องค่อยๆคิดวิเคราะห์นะคะดูซิ A BB C A C ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ค่อยวงกลมค่ะช้าๆไม่ต้องรีบนะคะคิดให้รอบคอบก่อนจะถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะและต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบด้วยไม่ลอกเพื่อนนะคะต่อไปข้อที่5พืชแตกต่างจากสัตว์อย่างไรพืชแตกต่างจากสัตว์อย่างไร1. พืชสามารถสร้างอาหารเองได้ 2. พืชต้องการน้ำในการเจริญเติบโตแล้วสัตว์ต้องการน้ำไหม 3. พืชต้องการอากาศในการเจริญเติบโตสัตว์ต้องการอากาศไหมลองไปดูใหม่ค่ะพืชแตกต่างจากสัตว์อย่างไรพืชสามารถสร้างอาหารเองได้แล้วสัตว์สร้างอาหารเองได้ไหมถามว่าพืชสามารถสร้างอาหารเองได้อย่างไรใบของพืชค่ะเด็กๆใบของพืชนะคะเป็นโรงครัวของลำต้นนะคะมีหน้าที่คอยปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นน้ำขึ้นไปสู่ลำต้นโดยราก
รากดูดน้ำขึ้นไปหาที่ลำต้นผ่านการปรุงโดยใบรับแสงจากแสงแดดลองดูนะคะนักเรียนว่าคำตอบข้อใดถูกต้องต่อไปภาพข้อที่6ค่ะภาพนี้เป็นภาพแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำในบึงนี้นะคะก็มีปลากบมีพืชและบนต้นไม้นี้น่าจะเป็นหอยค่ะเด็กๆนะคะหอยกำลังขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นี่เรายังไม่นับรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่เรากำลังมองไม่เห็นในภาพนี้อีกนะคะอาจจะมีแมลงมีปูมีนกอาศัยอยู่บนต้นไม้นี้ก็ได้คำถามค่ะข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณหนองน้ำได้ถูกต้องข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณหนองน้ำได้ถูกต้อง 1. ต้นบัวปลามือถือครูก็สั่นไปมาเอาละค่ะมานะคะข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณหนองน้ำได้ถูกต้อง 1. ต้นบัวปลามีไหมต้นบัวปลา 2. หอยทากนี่ไงหอยทากเด็กๆต่อไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่มีใบเลยค่ะเด็กๆไม่มีใบเลยตายไปแล้ว 3. ก้อนหินนี่ก้อนหินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมกับต้นหญ้าลองดูนะคะข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตข้อสอบก็จะมีตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวค่ะข้อที่7นะคะเด็กๆข้อ7เพราะเหตุใดในแต่ละบริเวณจึงมีพืชและสัตว์อาศัยอยู่แตกต่างกัน 1. พืชและสัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันก็เลยอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแตกต่างกันเพราะรูปร่างหน้าตาลักษณะไม่เหมือนกันก็เลยต้องอาศัยอยู่คนละที่กันข้อ2พืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ร่วมแตกต่างกันมันจะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีสัตว์และพืชหลายๆชนิดที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันหรือข้อที่3พืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันเราเจอคำว่าสภาพแวดล้อมมา3ครั้งนะคะเราเรียนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์มา3ครั้งแล้วนะคะก่อนที่จะมาทำแบบทดสอบสัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันปลาก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำนะคะไม่ได้โบยบินหรือว่าเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะเราอยู่ในสถานที่แตกต่างกันเพราะสัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่เหมือนกันค่ะต่อไปข้อที่8กบเกาะอยู่บนใบบัวที่อยู่ในบึงน้ำกบเกาะอยู่บนใบบัวที่อยู่ในบึงน้ำจากข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของกบตามข้อใดมากที่สุดกบทำอะไรข้อ1กบกินดอกบัวที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอาหารกบกินดอกบัวที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอาหารหรือข้อ2กบหลบภัยและคอยดักจับปลาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารกบกินสัตว์น้ำไหมนักเรียนกินปลาไหมคะหรือข้อ3กบปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก
กบกำลังทำอะไรนะเป็นการปรับพฤติกรรมของกบกบมันเกาะอยู่บนใบบัวที่อยู่ในบึงน้ำพฤติกรรมของกบข้อใดสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันมากที่สุดกบปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอกไหมหรือกบจะคอยดักจับปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือกบจะกินดอกบัวที่กำลังเจริญเติบโตลองเลือกดูนะคะ3ข้อนี้ต่อไปข้อที่9แล้วค่ะเด็กๆมี10ข้อนะคะข้อ9ข้อใดคือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมเลยไม่นะคะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์1บริเวณป่าไม้ที่มีการปลูกต้นไม้2บริเวณชายหาดที่มีการจัดการกับขยะจัดการหมายถึงเก็บขยะไปหมดแล้ว3บริเวณริมคลองที่มีการสร้างร้านอาหารริมคลองสร้างร้านอาหารครัวริมคลองเวลาเราล้างจานชามหรือว่ามีเศษอาหารก็จะทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองเหมาะสมไหมนะคะกับสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ต่อไปข้อ10ค่ะข้อสุดท้ายแล้วเย่เย่เย่ข้อ10ข้อใดเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 1. การเผาฟางข้าวในนาข้าวธรรมชาติเผาไหมข้อ 2. อากาศร้อนจนน้ำในแม่น้ำแห้งขอดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมข้อ 3. การสร้างที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ป่าเป็นที่ต้องการของคนนะคะที่จะมีที่พักอาศัยบริเวณอากาศบริสุทธิ์สดชื่นก็เลยสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ป่าถือเป็นการบุกรุกนะคะเด็กๆเอาละค่ะครบ10ข้อสำหรับการทำข้อสอบแล้วขอให้นักเรียนโชคดีในการทำข้อสอบนะคะใครได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านข้อสอบให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะเวลาถ่ายรูปลงอัลบั้มนะคะคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนทำข้อสอบแล้วนะคะแต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะไม่ลอกข้อสอบเพื่อนจ้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนโชคดีนะคะ